จแจมแจมค่ะในรายการคาราฟูคาราโยค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะอาทำได้ท่าแจมอาจารย์แจม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 คราวนี้ต้องแจม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 เอ็กจับเอ็กจับเอ็กจับเอ็กเอ๊ะเลดอาพออ่ะเลดอาพอขึ้นช่องล่างด้วยช่อชิงขึ้นช่องข้างล่างด้วยนี่หลายคนคงสงสัยนะทุกครั้งที่แบบว่าเราคุยในรายการเราก็ดูท่าทางจะแบบเป็นประเภทพวกแบบว่าคือคลื่นคือคลื่นดูแบบว่าอิสระเสรีเหนืออื่นใดดูทั้งดูที่บอกว่าเลเบลโลนั่นแหละดูเป็นพวกแบบว่านะเออแต่จริงๆก็ไม่หรอกนี่ยังไม่ได้ถามของเราสงการไปทำอะไรมาว่าสงการนอนอยู่บ้านตาเจ็บเหรออ๋อนี่ถามผมบ้างเหรออยากจะเล่าสู่กันฟังมาสงการไปไหนมาคะไปข้าวสารครับเป็นไงบ้างฮะท่านเชื่อไหมว่าผมเดินตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงนุสรณ์ประชาธิปไตยตลอดเลยไม่เปียกเลยครับจริงเหรออาจารย์ไม่มีใครสนใจทำไมอ่ะฮะแก่ไปน่าเกลียดอาจารย์จะเป็นไม่ใช่ช่วงวันสงกรานต์ไม่กล้าโทรหาอาจารย์เพราะอะไรมันเดี๋ยวกลัวอาจารย์หาว่าแบบว่าโทรไปวันผู้สูงอายุมันมีการเปรียบเทียบไงอ่าฮะคือผมไปกับพี่ผมใช่ไหมค่ะแล้วก็เอาลูกชายไปไงมีแต่คนฉีดน้ำกับปะแป้งลูกชายอ่ะแหมก็น้องน้ำอดัมเนี่ยพี่จะ17ไม่ใช่หรอคะเออเขาไม่เอา47ไงไม่เป็นไงเขาสนใจคือนะเด็กก็อายุ17อ่ะเป็นเด็กอยู่แล้วมีตะลุงแล้วมีตะลุงคนนึงนะขออนุญาตปะแป้งนะครับแบบน้อมๆมากเลยอ่ะแบบคือแต่เดินมาคือเราสรุปอ่ะคือไม่เปียกอ่ะทีหลังก็จะก็มันเหลือเชื่อมากเลยอ่ะฉีดผมหน่อยเออฉีดผมหน่อยผมอยากโดนฉีดไม่พอเห็นก็ฉีดก็ทำยิ้มๆก็ยังเฉยเพราะผมเปียกน้ำอุตส่าห์ไปยืนแบบว่าฉีดผมหน่อยฉีดผมได้ไหมไม่เป็นไรหรอกจะได้ไม่เป็นหวัดไม่แต่แรกก็ว่าจะไม่ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เก็บไว้ในความทรงจำไม่เคยเดินเลยนะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาจากบ้านสงกรานต์เลยนานมากเลยบอกว่าตอนแรกจะโทรศัพท์หาอาจารย์ไงเดี๋ยวก็จะหาว่าวันผู้สูงอายุจะโทรพอวันผู้สูงอายุเลยเกรงใจเลยไม่กล้าโทรไม่แต่ทำไมมาผู้สูงอายุที่ยังรู้จักทั้งหลายเนี่ยบรรดาพวกรุ่นพี่แบบอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านสักคนอีกคนหนึ่งพี่ติติอะค่ะที่เป็นศิลปินที่วาดรูปเก่งๆที่แบบอาจารย์ติติของพวกนักศึกษา CCY ของโยนเนี่ยนั่นก็ไปอยู่สีลมนั่นไปฉีดนะอยู่สีลมบอกว่าไปเป็นกองกำลังพิทักษ์ชาติเพื่อนผมหลายคนไปขายของอะบอกขายดีด้วยอ๋อแล้วก็ทุกคนก็สนุกสนานอะเห็นพี่ติติบอกว่าเนี่ยที่สีลมเนี่ยทัวร์ไต้หวันน่ะมาประมาณเป็นพันคนนะฮะเขายกทัวร์กันมาเลยเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อมาถล่มสงกรานต์เนี่ยโดยเฉพาะเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือผมสงกรานต์ที่ผมไปมาแล้วหลายจังหวัดแล้วนะแล้วโยไปมาเมืองไหนบ้างโยเหรอโยไม่ได้ไปไหนจริงสงกรานต์นี่ไม่ได้แต่ว่ามันคือหมายถึงต้องเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆนะผมไปทุกจังหวัดแล้วเยอะๆแล้วพัทยาเพราะมีคอนโดอยู่พัทยาค่ะไปวันไหลแต่เชียงใหม่นี่หลายรอบแล้ววันไหลแล้วก็พัทยาเคยไปตอนเด็กๆฮะแต่เชียงใหม่ผมกลัวน้ำคือเขาชอบใช้น้ำในคูเมืองประสาทอ่ะค่ะคือน้ำในคูวันแรกอาจจะสะอาดนะเพราะเขาเตรียมแต่ว่าพอวันต่อไปนี่มันเป็นน้ำขุ่นเรียนฮะน้ำขุ่นค่ะเอาปัญหาที่เขียนมาถามนิดนึงดีกว่าค่ะอาจารย์นะคะบอกว่านะคะปัญหาชีวิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะหนูขอรบกวนหน่อยนะคะตอนนี้หนูอายุ19แล้วค่ะหนูมีปัญหาหนักมากค่ะหนูตั้งท้องได้5เดือนกว่าแล้วค่ะแต่พ่อแม่หนูยังไม่รู้เรื่องนี้แต่ทางฝ่ายชายแม่ของฝ่ายชายได้รับรู้แล้วว่าหนูท้องรู้ตั้งแต่ตอนท้องได้เกือบ2เดือนแล้วค่ะแต่ทางนั้นก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยเวลาหนูโทรไปถามทางแม่เขาก็มักจะได้คำตอบว่าให้หนูรอค่ะรอว่าเขาจะเอายังไงรอว่าเขาจะรับผิดชอบไหมหนูท้อค่ะอาจารย์แต่ละครั้งที่หนูโทรไปหนูไม่ได้ต้องการอะไรจากนั้นเลยแต่หนูแค่ต้องการคำตอบว่าเขาจะเอายังไงถ้าไม่คิดจะรับผิดชอบก็บอกกันตั้งแต่แรกไม่ควรให้หนูรออยู่อย่างนี้เลยและหนูก็ยังไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ของหนูด้วยค่ะหนูไม่อยากให้พวกท่านไม่อยากให้พวกท่านลำบากใจหนูไม่อยากให้พวกท่านต้องอายที่หลานแล้วก็ลูกทำแบบนี้และหลานที่กำลังเกิดมาไม่มีพ่อหนูควรจะต้องทำยังไงคะและหนูควรทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ดีคะเพราะตอนนี้หนูคงไม่ต้องการความรับผิดชอบจากทางเขาอีกแล้วอาจารย์ช่วยบอกหนูด้วยค่ะคุณนุชค่ะคือตัวของผู้ชมรายนี้ที่ปรึกษาเนี่ยก็คือว่าก็รู้สึกเห็นใจนะครับในการที่คือผู้หญิงต้องมารับภาระในการที่เมื่อมีการเข้าสู่ความสัมพันธ์กันแล้วก็ยังวัยรุ่นอยู่ทีนี้อายุ19เนี่ยที่จริงแล้วถามว่า
ก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ตัวเองได้ไหมได้แต่ว่าฟังดูเหมือนกับว่าไม่มีที่พึ่งนะครับแล้วก็ตัวทั้งผู้ชายเองกับตัวของครอบครัวของผู้ชายก็คือดูแล้วไม่ใส่ใจนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วนี่อันนี้เป็นลักษณะส่วนหนึ่งนะที่บอกว่าบางทีโทษแต่ผู้ชายไม่ได้เพราะว่าบางทีคนที่เป็นแม่ของผู้ชายที่เหลวไหลเนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเราเนี่ยได้มีส่วนในการที่ทำให้ผู้ชายเป็นคนที่มักง่ายแล้วก็ขาดความรับผิดชอบเพราะว่าเราการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยในการที่ลูกเราไปกระทำกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ทำให้เขาได้มีภาระแล้วเราไม่สนใจด้วยเนี่ยก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเราก็แย่ไม่แพ้กับลูกของเรานะครับทีนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าในการที่จะทำยังไงก็คือว่าคงจะต้องไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าทำยังไงเพราะว่าดูเหมือนกับว่าดูน้องคนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะเก็บเด็กเอาไว้ที่จะดูแลเด็กนะครับเพราะว่าในการที่จะเก็บเด็กเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นภาระแล้วก็ไม่แน่ใจไม่ได้บอกว่ายังเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องหยุดเรียนสักระยะนึงนะครับแล้วค่อยเรียนหนังสือต่อไปแต่ว่าคงต้องปรึกษากับพ่อแม่ให้พ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่ใช่ให้รับรู้ตรงนี้นะครับแล้วดูเหมือนกับว่าตัวทางฝ่ายชายไม่น่าจะได้ใส่ใจอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องที่เราคุยกันนะเพราะว่าการที่คนเราไม่ได้เคารพเนื้อตัวร่างกายของตัวเองเนี่ยนะครับก็คือว่าเราก็จะไม่เคารพคนอื่นด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็คือฝ่ายชายเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกนะเป็นหมดเลยทีนี้ตัวฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือต้องคือไม่ได้เป็นการตำหนิแต่ว่าอยากจะบอกว่าการที่เราไม่ได้เคารพเนื้อตัวร่างกายของตัวเราเองเนี่ยที่ไม่เคารพหมายว่าให้คนมากระทำกับตัวของเราถึงแม้จะเราบอกว่าเป็นเรื่องของเซ็กเป็นความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าการที่เราขาดความรู้ขาดข้อมูลไม่ได้มีการป้องกันแสดงว่าเราไม่มีความพร้อมนี่ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่แสดงถึงการไม่เคารพเนื้อตัวร่างกายของตัวเองการที่เรารู้จักเคารพตรงนี้เราต้องมีข้อมูลมีเรียกว่ามีแนวทางที่จะดูแลตัวเองได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดผลแล้วเรื่องจริงแล้วปัญหาแบบนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ศูนย์ทลายเนี่ยคือพบบ่อยมากนะครับอีกคำถามหนึ่งค่ะโดนบังคับให้ฉีดยาค่ะบอกเมื่อวันที่25 มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไปที่โรงพยาบาลสวนสลาลมแล้วพบว่าหมอผู้ชายที่ชื่อหมอเจนบอกว่าคนที่เป็นลูกจ้างจับตัวฉันไปอยู่บนเตียงมีราวประมาณ6คนทำให้ดิฉันไม่สามารถที่จะขยับตัวได้แต่ดิฉันก็ได้ตอบคนที่เป็นพยาบาลว่าไม่ได้หูแว่วไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เห็นภาพหลอนไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแต่ก็โดนบังคับให้ต้องฉีดยานะคะแล้วก็ต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างนั้นเป็นเวลานานไม่ทราบว่าดิฉันพอที่จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้ไหมครับเพราะว่าดิฉันไม่ได้เป็นอะไรคือปกติแล้วถ้าหากว่าเราเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็มีการไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็จับตัวไว้แล้วก็ฉีดยาเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งลูกจ้างอีกทั้ง6คนฉีดยาเนี่ยซึ่งปกติบุคลากรทางการแพทย์จะฉีดยาใครเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจแล้วว่าและจะต้องได้มั่นใจแล้วว่าจริงๆแล้วบุคคลคนนั้นเนี่ยคือสมควรได้รับการช่วยเหลือตรงนั้นทีนี้เนี่ยการที่มาปรึกษาตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องมีข้อมูลแล้วต้องฟังทางครอบครัวแล้วก็ญาติด้วยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่บอกว่ามีอาการทางประสาทหรือว่ามีอาการทางจิตก็มักจะบอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่เลวร้ายจริงๆนะครับครอบครัวญาติพี่น้องคงจะไม่ส่งไปให้ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็หมอกับทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยก็คงจะไม่จับแล้วก็ฉีดยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมไม่อยากจะมีความเห็นเพิ่มเติมตรงนี้เพราะว่าผมไม่ทราบว่าจริงๆแล้วข้อมูลจริงๆแล้วคืออะไรนะครับค่ะก็ถ้ายังไงก็นะคะก็นำรายละเอียดนะคะไปนะคะก็ส่งไปที่ศูนย์แล้วค่อยคุยกันก็คือมันเป็นรายละเอียดที่คงจะต้องคุยกันนะครับค่ะอีกเรื่องนึงดีกว่าอาจารย์อันนี้ไม่ได้เป็นคำถามครับนะคะแต่เป็นเรื่องราวข่าวอีกนิดนึงข่าวประเด็นร้อนมากเลยเมื่อวานนี้ในเรื่องเราอาจารย์รู้ยังนะคะว่าโพสต์ข้อความหาคู่สวิงกิ้งอ่ะรู้ยังตอนนี้ก็ฮอตนะที่ว่ามีเว็บ swinging.com อะไรนั่นโอ้ยมีมานานแล้วหรอไม่ มีมานานนี่คือประเด็นนี่เมื่อวานนี้เขาศูนย์ฮอตไลน์เปิดมาจะ30ปีมีมาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งจับได้เขาบอกว่าเนี่ยที่มีสามีภรรยาเนี่ยค่ะเปิดเว็บนี้แล้วภรรยาอยากร่วมเพศกับชายหนุ่มที่มาแบบ1-4 หรือ 5 คนครับนะคะแลกกับเงินจำนวน500 บาทเนี่ยค่ะซึ่งก็นะคะโดนจับกุมไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ทางรู้สึกว่าทางสามีนะคะสอบสวนทางสามีบอกว่าภรรยามีความต้องการทางเพศสูงต้องการมีเพศสัมพันธ์กับชายหลายคนจึงตัดสินใจโพสต์ข้อความนี้นะคะว่าหากใครสนใจก็ติดต่อทางอีเมลได้พร้อมกับส่งรูปให้ดูก่อนว่าภรรยาถูกใจหรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้เธอเคยทำมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถูกตำรวจจับได้ซะก่อนทำเพื่อภรรยาเนาะคือจริงๆแล้วก็แสดงว่าทั้งสามีภรรยาต้องรู้กันต้องตกลงกันมาแล้วเรียบร้อยแต่เพียงแต่ว่าคือการใช้อินเทอร์เน็ตคือเป็นสื่อในการที่จะหาเขาเรียกว่าหาคนมาร่วมกิจกรรมแต่ว่าทีนี้อันนี้ไม่เรียกว่าสวิงกิ้งนะอันนี้จริงๆแล้วเรียกว่าเซ็กหมู่นะครับจะต่างกันสวิงกิ้งคือการแลกคู่กันแต่ว่าเซ็กหมู่กันคือการที่มีเพศสัมพันธ์มากคน2คนขึ้นไปนะครับทีนี้จะต่างกันแต่ว่าที่จริงแล้วเชื่อว่าสามีก็อาจจะต้องชอบให้ภรรยานี่มีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาแล้วภรรยาก็ต้องชอบทีนี้ปัญหาคือว่ามันเป็นปัญหาเนื่องจากว่าถูกจับแล้วก็โพสต์อย่างจงแจ้งก็คือเขาอาจจะไม่มีเทคนิคการโพสต์ที่ทำก็คือว่าทำให้คือมันคืออย่างสำรวมก็ได้นะครับแต่ถามว่ามีไหมมันมีมานานแล้วนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยที่เคสที่มาปรึกษาเนี่ยบอกว่าบางทีแบบมันเจอกันในตามที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็ชักชวนกันดื้อๆเลยก็มีแล้วบอกว่าคนถูกชวนก็ไปดื้อๆเลยก็มีคือไม่ต้องมาถึงกับโพสต์หรอกนะครับทีนี้ถามว่ามันผิดปกติไหมที่อยากจะถามค่ะถ้าหากว่าเราไปพบปะกับคนที่มีรสนิยมเดียวกันก็ถือว่าคุณตกลงกันแต่ว่าถ้าหากเราไปกระทำกับคนที่ไม่มีความยินยอมพร้อมใจก็แสดงว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับแต่ว่าทีนี้ถามว่ากิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยคือเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือว่าติดเอสนะครับติดโรคของทางเดินหายใจโรคผิวหนังโรคอะไรต่างๆที่มันอาจจะมาตามได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คืออาจจะทำใหสุขภาพเสื่อมก่อนวัยอันควรเพราะว่าคุณใช้อวัยวะของคุณมากเกินไปแล้วก็ใช้มากกว่าปกติเพราะนั้นคุณจะโทรมเร็วกว่าปกตินะครับค่ะแล้วอย่างที่บอกอาจารย์ว่าอย่างนี้คือมันเป็นการคาบเกี่ยวกับทางที่บอกว่าอะไรนะเขาเรียกจริยธรรมนะคะกับสิทธิเสรีภาพคือปกติแล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยการที่มีเพศสัมพันธ์จะเป็น1ต่อ1ไงแต่ว่าอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างไปแต่ถามว่ามีไหมมีในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแต่ว่าจะมีคนน้อยคนมากแต่ว่าทุกวันนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะมีเพิ่มมากขึ้นมันก็ไม่แตกต่างจากที่เด็กวัยรุ่นลุกขึ้นมาแล้วก็เต้นระบำโชว์นมโชว์ก้นอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับอันนี้คือคือมันขาดความยับยั้งชั่งใจไงบางทีเราก็ไปว่าเขาไม่ได้บางทีถามเขานับถือศีล5ว่าเขาบอกอาจจะไม่นับถือก็ได้ใช่ไหมเขาไม่สนใจแต่ว่าขาดความยับยั้งชั่งใจแต่ว่าบางทีขาดการในการที่จะมองถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาที่คุยมาปรึกษากับนักจิตวิทยาเนี่ยบางทีจะไม่พูดถึงเรื่องศีลธรรมถ้าพูดถึงเรื่องศีลธรรมพูดเรื่องกฎหมายปั๊บสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะผิดไปหมดเลยแต่ว่านี่ต้องถามว่า1มันเป็นผลดีกับตัวของเขาไหมนะครับมองตรงนี้ดีกว่านะครับแต่บางทีพอเอาศีลธรรมเป็นเกณฑ์โอ้คุณฆ่าสัตว์แสดงคุณไปบังคับข่มขืนใจเข้ามาคุณไปฉุดฆ่าอนาจารมานี่ก็คือไปลักเหมือนกับลักทรัพย์คุณประพฤติผิดในกามอะไรเงี้ยโอ้ถ้าไปตั้งเกณฑ์แบบนี้นะรับรองว่าคนไม่ต้องมาปรึกษาแล้ว uh-huh. แต่ว่าอันนี้เรามองกันแบบตรงไปตรงมาอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับไม่ได้ใช้เรื่องของศีลธรรมหรือว่าจริยธรรมเป็นเกณฑ์ uh-huh. นะครับมองเรื่องของเหตุผลผลความเหมาะสมความเหมาะสมในการกระทำใช่ครับใช่นะคะแล้วก็การยั่วยุการเผยแพร่มันเป็นหลักการให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านจิตวิทยานะครับมันมี2เรื่องที่ไม่คุยกันคือเรื่องศาสนากับเรื่องการเมืองจริงเหรอจ๊ะจริงครับฮะผมสอนหนังสือนี่ผมจะเป็นข้อห้ามแล้วข้อห้ามจริงๆแล้วเนี่ยมีมาปรึกษาอย่างเอาอะไรเงี้ยอย่างเคสของเด็กน้องๆที่ขึ้นไปเต้นอะไรเงี้ยมีบ้างมั้ยคะมีมาปรึกษาบ้างมั้ยมีคุณพ่อคุณแม่แบบมาปรึกษากับทางที่นี่อาจารย์บ้างมั้ยก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายบอกอยากโชว์อวัยวะเพศให้ผู้หญิงดูก็สไตล์เดียวกันไม่ได้ต่างกันหรอกแล้วจริงๆแล้วในอันนี้ในทางจิตวิทยาเค้าเรียกคือพวกกลุ่มชอบโชว์อ่ะทำไมถึงชอบโชว์เหมือนคนที่ชอบใส่บิกินี่ถ่ายนูดอ่ะเขาบอกว่าเขามีความสุขแล้วบางคนได้ยินแม่ดาราบางคนบอกว่าเก็บไว้เป็นอัลบั้มตอนดูตอนแก่เพราะว่ากลัวว่าพออายุมากขึ้นมันจะเหี่ยวหย่อนยานไปไงรีบโชว์ไว้แต่ก็บางทีแล้วทำไมต้องโชว์คนอื่นดูอ่ะมันเป็นความสุขของเขาอันนี้เขาเรียกความเบี่ยงเบนทางเพศอันนี้ในเรียกกลุ่มของความเบี่ยงเบนทางเพศที่เราพูดถึงมันเป็นความชอบส่วนบุคคลที่เราพูดเสมอว่าเบี่ยงเบนแต่ไอ้คนชอบดูก็เบี่ยงเบนเหมือนกัน
นะที่กองเชียร์นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นนี่คนเป็นเยอะเลยนะนั่นแหละเบรกเบรกกันเยอะมากเป็นหมื่นเลยนะนั่นแหละเยอะเยอะแล้วจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันไปแมทช์กันพอดีไงมันไปเข้าคู่กันพอดีก็ไปก็ปล่อยเลยตามเลยแต่ว่าถ้าหากว่าอย่างว่าเหมือนเกิดคนที่โชว์วัยวะเพศอ่ะคุณไปบังคับให้คนอื่นดูหนึ่งคุณละเมิดสิทธิคุณผิดกฎหมายคุณก็คือว่าทำตัวไม่เหมาะสม อะไรเงี้ยมันก็คือว่าแสดงว่าก็คือคุณละเมิดนะครับก็คือไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาอยากจะดูของคุณแล้วคุณไปทำให้เขาดูอ่ะก็ต้องไปหาคู่ที่รู้ใจกันที่ว่าเขาอยากให้คุณทำให้เขาดูอ่ะแล้วคุณก็ไปแล้วคุณก็ไปทำซะแต่คุณก็ไม่ควรที่จะเอามาให้คนชาวบ้านชาวช่องที่เขาไม่ได้มีความตั้งใจว่าเขาอยากจะดูมาดูเคยมีที่มาปรึกษานะมาหาผมเนี่ยบอกว่าให้จัดเนี่ยเวทีสวิงกิ้งให้ผมบอกคุณต้องจัดเองแล้วแหละเพราะว่าผมไม่ชำนาญทางด้านนี้คือผมปรึกษาเราได้แต่ว่าผมไม่ได้ผมรับเหมือนไม่ได้รับจัดเหมือนจะมีนางงามตกรอบอ่ะมาใช่ไหมแล้วก็บอกให้หาเสียเลี้ยงให้หนูด้วยอบอกหาไม่เป็นครับค่ะผมยังต้องเลี้ยงตัวเองอยู่เลยดูตัวเองหาไม่เป็นไม่ชำนาญทางด้านนี้ก็ไม่ต้องขอบคุณดร.นลินกลิ่นชัยมากนะคะอาจารย์ที่ให้ความรู้กับโยนะคะและให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะคะในเรื่องราวของจิตวิทยานะคะต้องขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณที่เคยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานผ้ากันเปื้อนที่น่ารักทุกๆคนนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะขอบคุณน้องจาก YouTube ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Colorful Color Yo ได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านค่ะเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านการดูแลบ้านกับนี่แหละค่ะสถาปนิกรูปหล่อของเราอาจารย์ตองอาจารย์นพดลเทือกสุบรรณค่ะวันนี้นะยังไงพวกเราคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ